ดีครับพี่เจมส์สวัสดีท่านผู้บริหารนะครับและสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติแล้วก็แฟนคลับด้านหลังด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมนี่โอ้โหครับไปพี่ชัดเจนมากครับผมเนาะสุดยอดมากเลยพี่เจมส์คือเราเจอกันหลายครั้งครับเจอทีไรเหมือนเจอลมนะครับครับทำไมครับเจอทีไรผมเสียทรงทุกทีเลยนี่ขนาดมีภรรยาแล้วนะเนี่ยพี่กำมาทรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมาทรงนี้แหมต้องหยอดหน่อยครับเจอออร่าความน่ารักขนาดนี้สบายดีครับวันนี้สบายดีครับสบายดีครับเป็นยังไงบ้างที่ได้มาเจอทุกคนเยอะขนาดนี้ครับใช่ใช่วันนี้แบบว่าคือต้องบอกว่าทาง SF Life เขามีแคมเปญพิเศษแล้วทำให้ทุกคนได้มาอยู่ในที่นี้พร้อมๆกันเรียกว่าต้องมีอะไรที่แบบพิเศษมากๆจริงเนาะเป็นแบบซัมเมอร์แคมเปญสุดยิ่งใหญ่เลยนะครับเข้าเรื่องกันเลยเพราะว่าคือทุกคนคงอยากจะทราบแต่ในใจก็มันดีอยู่แล้วแต่อยากได้ฟังจากปากพี่เจมส์เลยครับเคล็ดลับที่แบบเราเจอกันทีไรก็สดชื่นคือไม่อ่อมครับไม่อ่อมคือไม่อ่อมยุคนี้ต้องไม่อ่อมโอเคแบบดูสดชื่นดูเฟรชนมลิมิตเลยจริงๆอ่ะครับมีเคล็ดลับอะไรนะคือจริงถ้าเกิดว่าทำให้เราแบบทำให้ตัวเองเฟรชตลอดเวลาก็อันดับแรกคือต้องดูแลตัวเองให้ดีตามสูตรคนอย่างทั่วไปเลยครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากๆจริงๆนะคือน้ำดื่มครับเราต้องเลือกน้ำดื่มที่ดีมากๆอย่างเนสเล่เดียร์ไลฟ์เนี่ยไม่ได้ขายของแต่อย่างใดอันนี้จับใจพูดจากใจเลือกใจครับเพราะว่าคือเราทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือว่าหน้าร้อนแบบนี้ซัมเมอร์แคมเปญแบบนี้เราก็ต้องพกน้ำดื่มมาเป็นประจำการที่เลือกน้ำดื่มให้ดีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคีย์สำคัญมากๆที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็เฟรชขึ้นจริงโอ้พี่เจมใช่ครับสายวิ่งครับผมออกกำลังกายถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ออกกำลังกายแบบหนักหน่วงนะใช่ว่าหนักหน่วงแล้วกันน้ำดื่มนี่ไม่ต้องถือเน้นได้เพียงไรนี่คือน่าจะเป็นลิตรตั้งเช้าเลยนะใช่ครับคือตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยเข้านอนก็คือต้องมีเน้นได้เพียงไรแบบติดตัวตลอดเวลาโอ้ยดูความเป็นส่วนตัวแล้วทราบว่าเขามีแบบเทคโนโลยีแบบล้ำๆมากเลยใช่ครับผมคือด้วยมาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหเรียกว่ากรองละเอียด 0.2 ไมครอนด้วยเทคโนโลยี Intelligent Microfilter นี่ผมเหมือนกับพรีเซนเตอร์เลยนะข้อมูลแน่นข้อมูลแน่นต้องบอกว่าด้วยเทคโนโลยีนี้นะครับที่ทำให้น้ำของเราเนี่ยคือสะอาดคือแบบรสชาติสะอาดแล้วก็แบบไม่มีกลิ่นทำให้เราเติมแล้วเนี่ยทำให้เราได้ความสดชื่นเพิ่มมากขึ้นมา12เลยนะ12น่ารักมากรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็พี่จริงๆผมแอบสปอยนิดนึงว่าตอนที่ยังมีโอกาสไปถ่ายด้วยกันสปอยแบบสั้นๆเลยโอเคโอเคโอเคคือถ้าเกิดว่าจะบอกว่าในเซตเที่ยวไลฟ์นี้ดื่มมาสดชื่นเลยนะคือบอกเลยว่าน้องๆได้ดื่มไปเนี่ยตอนที่ถ่ายนี่คือสดชื่นทั้งวันคือมีความเฟรชแต่ว่าเดี๋ยวเขาเก็บไว้เล่าก่อนแล้วบอกว่าดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานมาจั่วแบบนี้แล้วก็ให้หล่อด้วยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวต้องให้เล่าแน่ผมสัญญาว่าต้องเล่าบนเวทีนะเนาะถึงกับเรื่องราวการถ่ายทำนะครับผมซึ่งนี่แหละฮะเมื่อกี้คุณติ๋วบอกแล้วว่าเชื่อมั่นในหูผู้กับมากความสามารถท่านนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นคุณพ่อนะครับเป็นคุณพ่อเลยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะต้องขออนุญาตเรียนถามเลยนะถึงเรื่องของการคอลแลบอร์ทในครั้งนี้กับ Music Collaboration ครับเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารจาก Sunray Music กับพี่ยศสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยงครับขออนุญาตได้เข้าถึงข้าวคุณย่าจะได้รับแสงสวยๆเลยพี่ยงครับเข้าเรื่องกันเลยครับเมื่อกี้ตอนที่พี่บิวบอกว่าเชื่อมั่นในพี่ยงมากแล้วก็การได้มาทำมิวสิกคอลลาเบอร์ชั่นกับเนสเตอร์เดียวรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากครับรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณเนสเตอร์ที่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้ที่บิวเล่าว่าเนสเตอร์เรามาตั้งแต่ในรายการจูเปอร์การ์ดเซเวอร์ครับแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาเรียกได้รับพลังใจที่ดีมากๆจากพี่บิวและทีมเนเล่ก็คือว่าเหมือนตอนนั้นเรานอกจากพี่บิวสนับสนุนรายการเนเล่สนับสนุนรายการแล้วยังตัดสินใจที่จะเลือกให้น้องๆที่เป็นผู้ชนะจากรายการได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเนเล่ตั้งแต่ตอนที่รายการยังไม่เริ่มซึ่งถือว่าเป็นการที่เหมือนเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจพวกเรามากในการทำสิ่งนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากครับผมเนาะแล้วก็พี่ยงก็คือแบบเต็มที่กับทุกผลงานแล้วก็เต็มที่กับน้องๆมากๆเลยนะแล้ววันนี้แบบประสบความสำเร็จมากๆเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนที่ทุกคนขอเรียนเรียนถามพี่อยู่ต่อเลยนะครับถึงความร่วมมือในครั้งนี้ครับของเนสเต้เพียร์ลัสกับซันเรียนสิครับก็เห็นที่เรียนไปแล้วว่าเราเริ่มต้นทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มความเจ็บตั้งแต่7-8 สบายโน้ตนะคะเรื่องเพลงเนี่ยก็คือทำด้วยกันตลอดเลยคือแบบคุยกันตลอดร่วมกันไปเลยนะคะก็ถือว่าก็ออกมาสมดั่งใจที่เร
ราอยากได้ค่ะเพลงชื่อว่าอะไรครับทุกคนพอมาลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีแบบว่าฟีลลิ่งก่อนนะฟีลลิ่งแบบว่าบางทีฟีลลิ่งแบบว่าโอ้โหแม่ครับไม่ใช่อู้ธรรมดาแล้วจะต้องโอ้โหพี่เจมส์นะครับฟีลลิ่งแบบเดี๋ยวผมลองก๊อปปี้ได้ไหมครับหมายถึงว่าจะเอาผมซักเลยเหรอครับเดี๋ยวไม่ตลาดก็ได้ตลาดอะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมรอคุณพ่อสักหน่อยนะฮะฟีลลิ่งเดี๋ยวให้ลูกๆดีกว่าให้ลูกๆบอกว่าโอ้ดีกว่าทุกคนรอลูกๆหรือว่าให้คุณพ่อเปิดเลยฮะฟีลลิ่งแบบว่าโอ้โอเคโอเคครับต้องขอเรียนเรียนถามพี่ยงต่อครับและคือมันทั้งหมดมันก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีต้องการดูแลตัวเองมันคือเรื่องสิ่งที่ดีให้กับตัวเองน้ำดื่มเนสเล่เพียร์ไลฟ์แล้วอย่างหนึ่งแต่ว่าอย่างเดียวไม่เพียงพอมันต้องออกกำลังกายด้วยใช่ใช่เนาะคือพยายามไมซ์เซ็ตคืออะไรฮะต้องแบบว่าอยู่ในตารางภายใน1อาทิตย์ต้องกี่วันอะไรยังไงพยายามไม่ได้แบบสักประมาณ 3-4 วันเลยนะอ๋อใช่ไปวิ่งในสวนเลยเหรอฮะใช่ครับก็มีไปวิ่งบ้างแล้วก็ไปทำกิจกรรมอื่นเหมือนกับพยายามทำให้กล้ามเนื้อเราได้ใช้แบบหลากหลายอ๋อฮะคือโอเคถ้าเกิดก่อนหน้านี้แบบไปวิ่งมาราธอนมาเราก็จะแบบเทรนแต่วิ่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือเราจะรู้ว่าจะมีมันมีบางอย่างที่มันโอเวอร์ยูสไปเราก็พยายามแบบพอเราจบเรื่องนั้นเสร็จปั๊บเราก็ต้องพยายามกลับมาดูแลตัวเองให้ดีครับเนาะดีเลยนะครับเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับแบมเช่นเดียวกันพี่เจมคือแบบว่าคือลงรูปแบบนี้แหละตอนเช้าแล้วก็มานั่งอยู่ที่สวนแล้วก็ให้ทุกคนได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ออกกำลังกายก็ต้องเติมน้ำดีๆให้กับร่างกายก็ต้องเทสได้เพียวไลฟ์เลยนะครับอยากให้เชิญชวนด้วยนอกจากพี่เรียกว่าไม่ใช่แค่ผมเอ้าสปอยต่อชอบสปอยนะเนี่ยไม่ได้เหรอก็ได้แหละคือโอเคคือเราผมก็มีโชว์ในวันนี้ที่จะเอามาฝากทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ผมแค่คนเดียวคือโอเคเมื่อเกิดถ้าเกิดว่าเราดูน้องๆเมื่อกี้นะครับสดใสแบบเต็มที่คือผมนั่งกอดของแล้วแบบดูเลยว่าโอ้โหเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากจริงๆอยากให้ดูเลยสดใสมากๆแต่ว่ามันไม่ได้จบเพียงแค่นี้ไงครับงั้นทุกคนที่อยู่ที่นี่รอเลยใครที่ดูผ่านทางไลฟ์รอเลยเช่นเดียวกันนะฮะครับผมนอกจากBecause of you, I shine! ต้องรอมาพักที่สองเลยครับอาจารย์ What is คุณต้นหาทีมวงไทย Next คุณพัชชัย Copper AA จังทีและพี่วัสดุการตัวกันก่อนเลยเมื่อกี้ยังไม่ทันได้แนะนำตัวเลยเข้ามาก็เต้นหลับเลยพี่เจมพี่เจมพร้อมกับพี่ไม่ได้พร้อมอะไรแนะนำตัวกันแนะนำตัวเลย7 8 9 Because of you I shine so you are for all of us ผมชอบ energy นี้ผมชอบ energy นี้ครับ energy ที่สดชื่นมากๆน้องนี่ลูกพี่พีเตอร์อยู่นี่แล้วครับเดี๋ยวขอตัวนะครับขอตัวเลยครับพี่เดมโอ้ขอตัวกับตัวพี่ก็ตัดตัวด้วยนะครับขอตัวด้วยน่ารักมากเนาะเป็นยังไงเอเนอร์จี้นี้มันเป็นยังไงครับพี่เดมครับได้มาอยู่ใกล้ๆน้องๆเราเนี่ยคื
คือผมพูดถึงเรื่องที่สปอยไปได้ได้เลยเอาล่ะได้เลยหลายคนก็รออยู่เหมือนกันโอเคเอาเลยพี่เจมสปอยมาเมื่อตอนถ่ายทำทีวีซีเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นว่าแบบโอเคเบื้องหน้าก็คือสดชื่นแล้วแต่ว่าตอนที่ผมได้มีโอกาสไปถ่ายทำทีวีซีกับน้องๆทุกคนเนี่ยคือต้องบอกว่าเอเนจี้ล้นมากครับลักษณะการทำเราจะไปถ่ายที่บนเรือเป็นแบบเรือยอชต์แล้วก็ถ่ายตั้งแต่เช้าเลยนะครับตอนนั้นเช้าจนไปถ่ายกันจนตกเย็นเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆก็คือ energy เยอะมากจริงร้องเพลงทั้งวันนะครับทั้งวันนะทั้งวันจริงร้องเพลงทั้งวันเต้นแล้วก็แบบมีความสดใสแบบครูแบบชอบมากอันนี้พี่ไม่ได้พูดเกินไปใช่ไหมครับก็ผมว่าก็จริงครับจริงครับถ่ายเอาแล้วไงขอบคุณครับพี่เจมขอบคุณครับพี่เจมเลยนะร้องเพลงก็ร้องเพลงพี่ครับร้องเพลงพี่ด้วยเหรอร้องเพลงพี่ด้วยนี่แหละโมเมนต์น่ารักนะครับผมแล้วก็ energy มันเป็นแบบนี้ fresh แบบ no limit ตามชื่อ summer campaign ก็เลยเป็นเหตุผลว่าต้องเป็นน้องๆ Bass University ใช่ไหมถามความรู้สึกกันบ้างเป็นยังไงบ้างครับในบทบาทใหม่ฐานะ presenter ครอบครัว Leslie Pierre Life ครับครับผมก็พวกผม Bass ให้สองคนรู้สึกเป็นเกียรติมากที่จะได้มาเป็นอีกหนึ่งเมมเบอร์ในครอบครัว Leslie Pierre Life ครับกับพี่เจมส์ที่เป็นรุ่นพี่ของพวกเรารุ่นพี่พรีเซนเตอร์นะแล้วยิ่งเนสเต้ก็เป็นบริษัทน้ำที่แบบก็เป็นบริษัทน้ำที่แบบมีคุณภาพมากอยู่แล้วพวกเราก็จะสัญญาว่าจะรับหน้าที่ในที่ดีแล้วก็จะส่งมอบความเฟรชตลอดปีไปเลยครับเย้ thank you bro great job ทำงานไปแล้วคนอื่นว่าไงถามมากเลยมั้งถามมากเลยมั้งเนสไม่อยากเพิ่มเติมก็อยากขอบคุณเนสเต้ชนายกับที่เห็นความสามารถในตัวเราแล้วก็ขอบคุณในเรื่องเวลาที่ตั้งแต่เราตั้งแต่วันแรกที่แล้วที่เราอยู่ในรายการจริงจนวันนี้ก็ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็รักนะครับอีกสักคนรู้สึกไงบ้างครับใครดีพวกเราบัสก็รู้สึกดีใจมากๆที่อยู่ในร่วมงานกับพี่ๆอย่างพี่เจมส์ครับก็เชื่อว่าพวกเราในบัสทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าได้ประสบการณ์อะไรดีมากก็มันดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากครับเยี่ยมมากเนอะน้องๆคือแบบว่าน่ารักมากๆคือลุคอัพทูพี่เจมแล้วก็จริงๆแล้วพี่ยงก็บอกเช่นเดียวกันได้ร่วมงานกับพี่เจมซึ่งเป็นโหศิลปินเป็นดาราระดับท็อประดับประเทศเลยผมที่เขินเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงไงมันคือเรื่องจริงไงจริงผมก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มีโอกาสทำน่ารักสุดๆมันเป็นการเป็นเกียรติที่กันและกันนะพี่เจมส์แต่ในฐานะรุ่นพี่พรีเซนเตอร์กับพี่แบมให้โอวาทรุ่นน้องไม่ให้โอวาทหรออะไรยังไงไม่ใช่ก็ยังไงนะแบบว่าให้คำแนะนำไม่ได้อ่ะฝากอะไรถึงน้องๆอ่ะในฐานะพรีเซนเตอร์กลุ่มใหม่ของเนสเซนต์ไลฟ์คือผมไม่มีอะไรจะแนะนำหรือว่าจะฝากเลยก็คือแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นความสดชื่นจริงๆคือเราตั้งใจที่จะมามอบน้ำดื่มที่คุณภาพดีมากๆแล้วก็อยากจะให้ฟีลลิ่งนี้ครับความสดชื่นได้ส่งต่อแล้วก็ถือว่าผมได้มีโอกาสโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสทำกับน้องๆทุกคนเลยนะครับที่เราจะตั้งใจมอบความสดชื่นให้กับแฟนๆทุกคนด้วยครับเยี่ยมมากขอบคุณที่เจมส์Just a, oh, 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 oh
ยวผมมาเล่าคือผมเนี่ยมีประสบการณ์ตอนถ่าย MV อันนี้เล่าเรื่อง MV ไอ้น่าสนใจไม่รู้ว่ามันจะได้เห็นใน MV หรือเปล่านะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยมีการเตะบอลกันใช่ไหมครับแล้วพี่ๆเขาก็มีมาว่าแบบเวลาเราเตะบอลอย่างเงี้ยไม่ต้องเตะจริงจังมากเพราะว่าต้องการเก็บภาพแบบว่าเราจะได้หน้าหล่อแล้วก็เตะสวยแอ๊ะแก๊กซึ่งแต่จริงเนี่ยพอเตะสองคนรวมกันมันไม่มีทางแบบเตะแบบเบาๆไม่มีไม่มีผมที่เตะสุดแรงเกิดเตะไปนู่นเลยไม่มีข้อโหวข้อไปในใจคุณนะเย็บขาไปรออีกรอบผมที่เตะไปแบบโอ้ฉันแรงสุดแรงเกิดเฮ้ยเข้าหัวเข้าหน้าเฮ้ยหัวแค่เกมวีไม่ใช่แล้วเข้าใจไม่ได้ดีกว่าพี่ยกขังก็ได้อยู่เมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เบอร์เราเรื่องเอ็กวีเรื่องเตะใช่ไหมมีเหมือนกันเรื่องไปเอ็กวีนี่เราไปถ่ายที่ต่างจังหวัดครับไปประจวบยันประจวบประจวบปราณบุรีใช่เมื่อกี้ถามคุณแทนแล้วว่าปราณบุรีเป็นจังหวัดหรือเปล่าไม่ใช่จังหวัดมันจะกันแล้วจะโอเคช่างโอเคคือเราอ่ะไปถ่ายต่างจังหวัดแล้วก็ไปหาคืนกันเราไม่ได้ไปกันเนี่ยเราอ่ะไปถ่ายต่างจังหวัดแต่ไปหาคืนกันทีนี้เราก็ต้องเตรียมของของไปรอมาคืนด้วยกันใช่ไหมล่ะก็จะมีพวกแชมพูสบู่อะไรบ้างอะไรบ้างเป็นสีฟันอันนี้มันก็ต้องเกิดอาการลืมปั๊บอุ้ยใช้นี่ขึ้นใหม่นะนี่เราก็ต้องแพ็คของใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีคนหลงลืมรวมถึงผมด้วยก็ลืมแบงค์ติดมาอะไรแบบนี้ไงเนี่ยเราไปถึงรู้เนี่ยก็ต้องแบบต้องแบบร้านสะดวกซื้อของอะไรเขาหน่อยเด็กก็ทำไมไม่ซื้อไม่ต้องของไปแต่ไหนของไม่ต้องของไปแต่ไหนเหมือนเคยมีคนบอกว่าไม่ต้องจัดกระเป๋าโอ้ชิเมื่อกี้เมาเกี่ยวกับเรื่องของ TVC ไปแล้วครับผม MV มั้งการไหนทำ MV เนี่ยเมื่อกี้ทุกคนดู Behind the Scene กันไปน่ารักสุดๆเมาเลยผมโพสถึง MV วันนี้ผมถึง TVC ไปแล้วซึ่ง MV เราก็ไปถ่ายที่เครื่องร้านคล้ายๆกับ TVC เลยแต่ว่ารอบนี้เรือจะเป็นเรือแบบขาเดียวเพราะว่าของ TVC จะเป็นเรือแบบเรือ2อันนี้มันจะโฮมเพลงหน่อยเป็นเรือย้อนแบบโฮมเพลงทีนี้พอเราไปถ่ายแล้วก็เหมือนอยู่บนเรือตลอดอย่างเงี้ยเวลาไปถามก็เป็นตอนกลางวันแล้วมันก็มีแสงแบบแยงตาแสงแบบร้อนๆอะไรเงี้ยเราก็ในซีนคือทุกคนจะเห็นว่าจะมีตอนที่เรากระโดดน้ำด้วยใช่ไหมพี่ประสูติมีตอนกระโดดน้ำด้วยซึ่งตอนกระโดดน้ำเนี่ยเราพอเรากระโดดน้ำปุ๊บเราลงน้ำเกลือลงน้ำเค็มเงี้ยมันก็ทำให้แบบคอมันเริ่มแห้งพอคอเริ่มแห้งปุ๊บแดดมันร้อนปุ๊บพอทีนี้ใช่ไหมแต่บังเอิญว่าเรามองไปทางไหนในเรือเนี่ยก็เจอแต่น้ำดื่มเลเซอร์เพียวไลฟ์ได้ไปได้ก็เลยพอเจอน้ำดื่มเลเซอร์
พอเจอน้ำดื่มเดซี่ของไลน์เนี่ยเรายังไม่ทันดื่มเลยแค่มองอ่ะแค่มองไลน์ที่สามไลน์เนี่ยก็แบบรู้สึกเย็นชื่อละเย็นเลยหายร้อนหายร้อนไม่ต้องพูดว่ากินจะขนาดไหนถ้ากินนี่คือชุ่มคอแบบวู้อย่างนี้เลยชุ่มคอมากพอกินก็ชุ่มคอเลยใช่ครับ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 ก็อย่างนั้นแหละครับไม่ที่บอกว่าน้องอีกน้องอีกพอกินพวกมันหายเหนื่อยพอหายเหนื่อยปุ๊บเราก็กระโดดน้ำต่อได้ซึ่งงงเลยว่าวันนั้นนะคนที่กระโดดน้ำเยอะสุดคือจีนุ๊กกระโดดไปกี่รอบจีนกระโดดกี่รอบผมวันนั้นกระโดดไป5รอบ5รอบสงสัยเพราะมันสดชื่นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะบอกว่ากระโดดไป5รอบเนี่ยกลับมาบนเรือแอบอ่อมเหมือนกันครับแต่ว่าจะบอกว่าแต่พอเราเจอเนสเซ่เพียวไลฟ์เนี่ยหายอ่อมเลยครับดีขึ้นเลยก็ตอนนั้นผมก็โดดน้ำเหมือนกันครับผมแรกโดดไปกินแอปเปิ้ลโดดสักพักว่าไปว่ามาเหนื่อยครับชุ่มคอเอ้ยไม่ชุ่มคอเอ้ยขึ้นมาแล้วก็กินเนสเล่เพียวไลฟ์เลยมีไหมมีไหมเอาอีกก็ลืมโดดน้ำกันผมอ่ะไม่ได้โดดน้ำผมไปเล่นหอยตรงโขดหินเมื่อกี้นี้ใน MV ผมยังไม่ได้ดูนะแต่ตอนหาก็เห็นว่ามีฉากหอยแบบแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อใช่ไหมตอนนั้นแดดแรงๆกลางคืนวันนี่ไม่ที่วิวดีครับกล้องแล้วหอยได้นะพี่เขาก็เอาหอยมาวางในมือเธอในเกือบทุกขยับนะได้ติดได้อยู่ที่ประมาณ10-20นาทีเหนื่อยร้อนแน่ร้อนแต่แรงแต่ว่าเฮ้ยหันไปเห็นเลสเล่เพียวไรเฮ้ยโอ้โหดีดีชุ่มชื่นประมาณนี้โอ้โหเข้าใจแล้วพี่เจมความดีของเขาครับผมกำลังคิดอยู่เลยว่าอ๋อวันนั้นพี่ไม่ได้ไปถ่ายเอ็มบีด้วยอยู่บ้านแล้วคอแห้งเลยอ๋อเนสเน่ผิวไหลอย่างนี้ได้ไหมได้ได้เลยครับโอเคอย่างนี้ได้ก็ได้เลยได้เลยพี่เจมเอาบ้างเข้ามาพี่เจมเอาบ้างเอ้าก่อนที่จะฝากกันเมื่อกี้ลืมไปพี่เจมีสัญญาไว้อีกอย่างครับพี่นอกจากเรื่องเมาส์อะครับทำไมครับพี่เจบอกว่าอยากจะพูดคำว่าปีนี้แต่ว่าอันนี้ประเด็นที่ผมกำลังคิดอยู่ผมขอลองฟังแบบออริจินอลของแต่ละคนได้ไหมว่าปุ๊บปิ้วเป็นไงครับอันนี้ได้ไหมแต่ละคนเลยดีไหมทุกคนดีดีงั้นขออนุญาตเริ่มจากฝั่งขวาไล่มาแล้วปิดท้ายด้วยวันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนเดี๋ยวเราดูเซอร์ไพรส์จากพี่เจโอ้ชีวิตมาเลยครับผมผีวัสดุก่อนเลยไหมนะฮะเรียงมาเลยฮะพูดใช่ไหมฮะใช่พูดคำว่าฟีลลิ่งแบบว่าแล้วก็ใส่แบบว่าสไตล์คำว่าอู้ในแบบของตัวเองเออผีวัสดุมาฟีลลิ่งแบบว่าอู้เปิดลุกเปิดมาแบบเปิดลุกเปิดมาแบบซับซ้อนเปิดลุกเดี๋ยวมันไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยดีอ่ะคนต่อไปมาฟีลลิ่งแบบว่าอู้แต่พี่มาแบบอู้นะโอเคเอว่าไงฟีลลิ่งแบบว่าอู้ว่าฟีลลิ่งต่างกันหมดเลยนะก็เปิ้ลว่าไงฟีลลิ่งแบบว่าว่าไงฟีลลิ่งแบบว่าไอ้อู้สูงเลยอู้อู้เสียงเลยโอเคคุณชายฟีลลิ่งแบบว่าอู้feeling แบบว่าอู้เนี่ยเนี่ยคือมันแบบอู้เลยนะท้ายครับอ่ะ feeling แบบว่าอู้แหมเน้นยาวสุดเลยนะจิ๊บมา feeling แบบว่าอู้จากดาวมาเลยนะโอเคท้ายครับอ่ะ feeling แบบว่าโอ้เป็นคนมาฟีลลิ่งแบบว่าเดี๋ยวตามสไตล์ตัวเองเลยนะครับพี่ฝั่งฟีลลิ่งแบบว่าอู้เป็นเมโลดี้เลยนะมี ready ครับโอเคครับข้างหลังฟีลลิ่งแบบว่าอู้อันนี้คือปั๊บพี่ก็ต้องมีไวชัยไม่มีข้ออ้างแล้วนะหมายถึงว่าเราฟังจากน้องๆแล้วไงหมายถึงให้โผล่ไปเลยตาพี่แล้วสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับคนนี้ผมคิดว่าจริงครับอุ้ยก็เป็นสไตล์พี่เลยฟิลลิ่งแบบว่าอะไรครับฟิลลิ่งแบบว่าอู้
ทำไมอ่ะทำไมต้องจบแบบหล่อด้วยอ่ะไม่รู้ครับจะให้เปลี่ยนเป็นแบบเบอร์นะเป็นตัวเองดีแล้วเป็นแบบหล่อตัวเองดีแล้วครับอ้าวสุดท้ายนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะโมเมนต์แห่งความสนุกสดชื่นเฟรชแบบโนลิมิตก็เดินทางมาท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดตามที่เคยสัญญากันไว้แต่อยากให้ฝากกันก่อนครับเจมส์ครับเชิญฝากแล้วก็เชิญทุกคนมาได้เลยนะจนถึงวันที่17มีนาคมใช่ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับสมัครแคมเปญของเรา Fresh No Limit นะครับที่เรียกว่าทางเนสเล่เกียร์ไลฟ์ตั้งใจทำน้ำดื่มคุณภาพดีๆให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไงก็ฝากสะสมกันด้วยแล้วก็ฝากด้วยกิจกรรมกับทุกๆกิจกรรมของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะพี่เจคิวไลฟ์ทุกคนขอบคุณมากครับกับบัสบ้างขอเป็นตัวแทนกันใช่ครับถ้าผมก็ขอฝากเพลงของพวกเราวงบาสครับที่ร่วมกันกับเนสเล่เกียร์ไลฟ์นะครับผมชื่อเพลง Feeling แบบว่าฝาก Nestle Pilates Limited Edition นะครับมี12ลายแล้วก็บวกพี่เจมส์ไปเลยครับเป็น13ลายทุกคนฝากไปเก็บให้ครบทุกลายนะครับเย้ Next แว่นถามเล็กนิดนึงฮะแล้วมีเก็บแบบขวดไทยรูปไหนเป็นพิเศษไหมฮะผมเนี่ยบอกเลยเก็บขวดแต่ขวดพี่เจมส์อย่างเดียวเลยโอ้ขวดคนอื่นนี่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วไงฮะแต่ละคนแต่ของพี่เจมี่ต้องแบบต้องเก็บสะสมเลยอ๋อโอเคของพี่เจมนะไทยนะฮะไทยเก็บขวดไหนพิเศษหรือเปล่าฮะผมเก็บของทุกคนเลยแบบ13ขวดแต่ว่าแบบเจอที่ไหนก็คือซื้อตุนทั้งหมดเลยอ๋อคนเลยรับทุกคนในบ้านพี่เขาพี่อาชัยเลยแล้วพี่เจมด้วยพี่เจมสุดเลยครับเออเนาะอย่าลืมนะสะสมกันเยอะเลยนะทุกคนและทั้งหมดนี้ครับที่อยู่เห็นอยู่บนเวทีขนาดนี้นี่คือปรากฏการณ์ครั้งสำคัญกับเหล่าพรีเซนเตอร์ของ Nestle Pilates Fresh No Limit ในวันนี้เลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่เจมส์ทีมไรยูและบอสที่เคลื่อนที่ไว้ชาติขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับที่อยู่กับบนเวทีนะสำหรับการถ่ายภาพกับผู้บริหารนะครับเอาล่ะ